ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะในทศธรรมข้อที่4ความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่ ข้อนี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐอันล้ำเลิศอันพระศาสดาได้ทรงมีเมตตาต่อพุทธบริษัทเฉพาะยิ่งบรรพชิตในพระศาสนานี้เพราะการรู้ตัวดูตัวเองสอนตัวเองแนะนำตัวเองติเตียนตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นเป็นการรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดที่ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับดูตัวเองคือดูตัวเองนี้ก็เหมือนกับว่าดูใจเราเองนั้นของเราเองนั่นเอง ดีและไม่ดีต่างๆนั้นอยู่ในตัวเราคือใจถ้าหากว่าเราดูใจของเราออกว่าดีไม่ดีประการใดและรู้จักพัฒนาใจของตนเองที่ไม่ดีให้ดีขึ้นที่ดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งรักษาความดีนั้นไว้ให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะมีคำสอนว่าการชนะผู้อื่นนั้นไม่ประเสริฐเท่ากับชนะใจของตัวเราเองดังนั้นการสอนผู้อื่นจึงต้องสอนตัวเองให้ดีก่อนเป็นต้นว่าต้องสอนตัวเองให้รู้ให้เข้าใจได้ถูกต้องก่อนจึงสอนผู้อื่นได้ถูกต้องทำตัวเองให้ดีก่อนถูกต้องก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้ถูกต้องได้ถ้าไม่ดูตัวเองมีแต่เพ่งดูแต่ผู้อื่นจะได้แบบได้หลักฐานอะไรมาเป็นที่ดีเป็นตัวอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้น การสอนตัวเองจึงเป็นการตกแต่งความเป็นไปคือกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ดีงามอันหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยใจความก็คือศีลสมาธิปัญญาในหลักธรรมะนี้ท่านกล่าวว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่มีเบื้องต้นก็จะเห็นได้ว่าศีลเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นใครเล่าจะดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยตั้งอยู่ในศีลที่ดีงามเหมือนกับตัวเราเองคนอื่นอุปัชฌาย์อาจารย์หรือใครก็ตามไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลกายวาจาให้เป็นไปตามศีลได้เหมือนกับตัวเองเพราะคนอื่นมีเวลาโอกาสที่ไม่เห็นกันแต่ตัวเราเองย่อมเห็นตัวเราเองอยู่เสมอหรือการทำดีในที่คนไม่เห็นใครจะรู้ก็เพราะเรารู้ตัวเองการทำไม่ดีในที่รับคนไม่เห็นใครจะรู้ก็เพราะเรารู้ตัวเองจุดที่ต้องแก้ใครเล่าจะเป็นผู้แก้ก็ตัวเราเองเหมือนกับว่าเราเป็นแผลอยู่ตรงไหนคนอื่นใครจะรู้เท่ากับเราว่ามันเจ็บอยู่ตรงไหนปวดอย่างไรผู้ที่จะมาดูแลรักษาก็ต้องถามเราก่อนว่าเจ็บตรงไหนปวดอย่างไรเราบอกก่อนเขาจึงค่อยๆค้นหาโรคนั้นตรงนั้น
ขาต้องอาศัยผู้ที่เป็นเองฉันใดความถูกความผิดความดีความชั่วศีลวิบัติศีลจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเองเป็นผู้รู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมะนี้ท่านจึงบอกว่าเราติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะหาหลักที่เรียกว่าถูกต้องดีงามมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้นั้นในเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับศีลศีลเป็นหลักสากลที่จะทำให้บุคคลประพฤติแล้วได้รับความนิยมชมชอบในรับความดีรับรองแห่งความดีของคนผู้มีศีลทั่วโลกไม่ว่าณที่ใดๆถ้าคนที่มีศีลดีแล้วย่อมได้รับความสุขความเจริญเหมือนดังคำที่ให้ท่านให้ศีลในตอนท้ายศีลที่ว่าสีเลนะสุคติยันติผู้ที่มีศีลแล้วย่อมไปสู่สุคติไม่ไปสู่ภพชาติที่ชั่วเลยสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่มีศีลอยู่แล้วย่อมเกิดโภคสมบัติที่บริสุทธิ์ที่ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสีเลนะนุมนิปุติงยันติศีลเป็นบันไดขั้นต้นของผู้ที่ปฏิบัติให้เพื่อความพ้นทุกข์นิพพานคือความดับกิเลสกองทุกข์ต้องอาศัยสับอาศัยปัญญาปัญญาอาศัยสมาธิสมาธิอาศัยศีลเพราะฉะนั้นศีลเป็นเบื้องต้นเป็นบันไดเบื้องต้นคนจะขึ้นที่สูงก็ต้องก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต้นได้ต้องก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต้นก่อนจึงจะขึ้นที่สูงได้ชั้นใดการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์คือนิพพานก็ต้องอาศัยศีลเป็นประทัดฐานเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นต้นเช่นเดียวกันท่านจึงกล่าวในที่นี้ว่าตัวเราเองติเตียนตัวได้ศีลได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้หลักที่สำคัญก็คือ1เราจะต้องศึกษาเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าให้รู้จักและเข้าใจจำไว้ได้เสมอทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้มีโทษระดับนั้นถ้าผิดทำอย่างนี้ถ้าผิดมีโทษสูงกว่านั้นอย่างไหนมีโทษอย่างวิบัติพ้นจากภาวะเพศบรรพชิตอย่างไหนต้องอยู่กรรมอย่างไหนต้องจะต้องปรงอาบัติหรืออย่างไหนเป็นการเสียมารยาทอยู่ร่วมกันควรมีวัดคือมารยาทอย่างไรออกไปบิณฑบาตสู่คามบ้านเรือนเป็นต้นควรมีมารยาทอย่างไรควรศึกษาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ล้วนแล้วแต่ไปทำมัจจุดีเราลองคิดดูว่าในระยะตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วในสมัยโน้นการศึกษาทางโลกยังไม่ดีและวัฒนธรรมก็คงจะยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งปรากฏว่าชาวชมพูทวีปคือแขกอินเดียในสมัยนั้นเช่นกินข้าวข้าวติดมือก็ใช้ลิ้นเลียมืออาหารติดริมฝีปากก็ใช้ลิ้นเลียริมฝีปากการแลบลิ้นเลียอาหารนี้เป็นความไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในโภชนะไปสังยุตไม่ฉันแลบลิ้นไม่ฉันเลียมือไม่ฉันดังจับจับไม่ฉันดังสุดสุดไม่ฉันอันทำให้ข้าวสุกหรือสิ่งต่างๆหกเลอะเทอะไปบริเวณนั้นไม่ฉันไม่ให้อามือเปื้อนอาหารจับแก้วน้ำจับคนโถน้ำจับภาชนะอันจะเป็นการเปื้อนเปื้อนสอนให้สะอาดและยิ่งไปกว่านั้นสอนให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะตลอดจนบ้วนน้ำลายอย่าบ้วนลุ่งลามลายลงไปสถานที่เขาสำหรับนั่งลานหญ้าพื้นฐานที่เขาทำไว้เพื่อสะอาดเพื่อนั่งเล่นน้ำท่าบริโภคอย่าถ่ายลงไปจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่พระองค์จัดสรรสอนมาในส่วนที่ดีที่งามที่ชอบที่ถูกโลกในสมัยนู้นสอนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งอนามัยเทศบาลต่างๆก็กำลังพัฒนาและปรับปรุงบ้านเรือนต่างๆที่เกิดความเสียหายมีน้ำเน่าเป็นต้นก็เพราะถ่ายเทของโสโครกของสกปรกอะไรๆก็ลงทิ้งลงในห้วยในแม่น้ำในลำคลองจนน้ำห้วยในแม่น้ำลำคลองเกิดเสียเกิดเน่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บนานับประการอย่าว่าแต่คนอยู่ไม่ได้เลยปูปลาที่เคยอาศัยอยู่ก็จะอยู่ไม่ได้นี่เพราะความไม่มีอนามัยความไม่รู้จักอนามัยหรือความเห็นแก่ตัวแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหล่านี้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วจึงเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งส่วนที่เป็นพระธรรมทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยนั้นเป็นของประเสริฐอันล้ำเลิศและทรงมีพระทัยบริสุทธิ์เป็นพุทธบิดาของพุทธบริษัทอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์โดยไม่มีอะไรที่จะปิดบังอำพรางพร้อมทั้งสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีประโยชน์มีคุณทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าสิ่งใดที่เหลวไหลเลอะเทอะพระองค์จะไม่ทรงสอนเลยดังคราวหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ณเมืองโกสัมพีในป่าประดูลายตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วพระองค์ก็ได้เก็บใบประดูลายมากำมือหนึ่งถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ประดูลายในกำมือของตถาคตนี้กับใบไม้ประดูลายในป่านั้นฝ่ายไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบประดูลายในป่านั้นมากกว่าในกำมือของพระองค์มากมายพระพุทธองค์ทรงตรัสอุปมาว่าฉันใดภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยที่เราสอนนั้นเราเลือกเป็นคัดแล้วแต่ทางที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสถึงซึ่งความตรัสรู้นิพพานถ้าคำสอนอันใดธรรมอันใดวินัยอันใดไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานตถาคตไม่นำมาสอนแสดงว่าพระพุทธองค์เป็นพุทธบิดาของบุตรอันประเสริฐที่คัดเลือกอาหารข้าวสุกแต่ละเม็ดแต่ละคำของอาหารนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าให้แก่บุตรของตนฉันใดตถาคตก็เช่นเดียวกันธรรมะทุกเราไม่ว่าธรรมะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้พระองค์ได้ทรงคัดเลือกแล้วด้วยดีทั้งสิ้นความจริงความรู้ที่เรียกว่าพระสัพพัญญุตญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์นั้นหมายความว่าความรู้ทั่วโลกทั่วจักรวาลไม่ใช่โลกนี้ทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทั้งสามโลกนี้ผู้ที่ตรัสรู้นั้นรู้หมดว่าความรู้ต่างๆในโลกนั้นมีอะไรบ้างแต่ความรู้เหล่านี้พระองค์คัดเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสเท่านั้นเองมาสอนสิ่งอื่นๆไม่ได้ทรงนำมาสอนเลยและปรากฏในบางครั้งที่พระธรรมเทศนาจะต้องพาดพิงเช่นพาดพิงถึงภูมิประเทศภูมิศาสตร์ในบางพระสูตรกล่าวถึงส่วนหนึ่งของชมพูทวีปในยุคนั้นมีแม่น้ำลำคลองนั้นชื่อนั้นเช่นเมืองพาราณสีมีแม่น้ำชื่อนั้นสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตเป็นต้นในยุคนั้นเป็นแต่เพียงออกชื่อแต่ไม่ชี้แจงเรื่องนั้นมาชี้แจงเฉพาะธรรมะให้ฟังฝางออกไปกระจายออกไปให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจน้อมนำไปปฏิบัติได้ถ้าสิ่งอื่นที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์จะไม่ทรงแสดงถึงแม้ในบางครั้งจะทรงแสดงเรื่องชาดกระยะไกลๆเช่นอย่างพระเวสสันดรก็ดีหรือในพระเจ้าสิบชาติก็ดีแต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นทางให้เห็นว่านี่ทานนี่ศีลนี่เนกขัมมะนี่ปัญญานี่ความเพียรนี่ขันตินี่สัจจะนี่อธิษฐานะนี่เมตตานี่อุเบกขาทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อธรรมะถ้าคำสอนอันใดวิชาการอันใด
ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์พระองค์จะไม่นำมาสอนความรู้และวิชาการต่างๆที่มีเหนือโลกนั้นมีอะไรหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าแปลกประหลาดพิสดารเช่นมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าวังชีสะพราหมณ์สามารถชี้หัวกะโหลกของคนที่ตายไปแล้วได้เลยว่าคนนี้กำลังไปเกิดแล้วที่ไหนคนนี้ยังไม่ได้ไปเกิดสามารถรู้ถึงในระดับนั้นเป็นวิชาที่แปลกประหลาดอันหนึ่งเมื่อมาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงนำอัฐิของพระอรหันต์มาให้ดูว่าคนนี้ไปเกิดที่ไหนพราหมณ์ผู้นี้ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะผู้นี้สิ้นกิเลสแล้วไม่สามารถจะรู้ได้จึงยอมจำนนต่อพระพุทธเจ้าเมื่อยอมจำนนจึงขอเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมจึงเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงแสดงเห็นว่าความรู้ต่างๆที่พราหมณ์เหล่านั้นคนเหล่านั้นในยุคนั้นรู้อยู่นั้นไม่ใช่พระองค์ไม่รู้แต่ที่ไม่นำมาสอนเพราะไม่เป็นไปทางเพื่อความปลดเปลื้องไม่เป็นทางปลดเปลื้องทุกข์และมีเรื่องอะไรอีกหลายอย่างมากมายพิสดารแม้แต่ในเมืองราชคฤห์เองในเมืองราชคฤห์เองเขาบอกว่าตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องได้ศึกษาเรื่องภาษาสัตว์ต่างๆจนวันหนึ่งที่ไปนอนเล่นอยู่ที่เวรุวันพระราชอุทยานได้ยินเสียงกระแตมาร้องบอกกันบอกว่าหลบหลีหลีกเร็วงูจงอางจะผ่านมาทางนี้งูร้ายจะมาทางนี้พระองค์กำลังนอนเล่นอยู่ได้ยินเสียงสัตว์กระแตมาร้องบอกกันก็ลุกขึ้นพอดีงูจงอางก็ผ่านเข้ามาจึงให้พวกมหามาตย์ขับไล่งูร้ายนั้นออกไปและเห็นว่ากระแตนี้มีคุณต่อพระองค์เพื่อบอกเหตุร้ายก่อนต่อมาจึงได้เป็นสวนสัตว์ที่สงวนรักษาหมู่กระแตทั้งหลายโดยให้นำอาหารมาเลี้ยงกระแตในพระเวรุวันนี้อยู่เป็นประจำเวรุวันคือเป็นสวนไม้ไผ่ของพระองค์ซึ่งมีกระแตเป็นอันมากดังคำว่าเวรุวเนกลันทกะนิวาเปกลันทกะก็คือกระแตนิวาเปคือที่อยู่อาศัยของพวกกระแตแสดงว่าพระองค์มีวิชาอันหนึ่งที่สามารถรู้ภาษาเหล่านี้ได้แต่พระองค์ไม่สอนในเรื่องภาษาในเรื่องสิ่งอื่นที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จึงรวมความว่าพระธรรมวินัยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นคำสอนที่สรุปรวบรวมโดยย่อทั้งหมดแล้วนี้แต่ละอย่างพระองค์กลั่นกรองถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยเหตุนี้เองผู้รักษาศีลคนมีศีลดีแล้วไปอยู่ณที่ใดก็ย่อมรับความเป็นสุขผู้ที่เจริญสมาธิทำให้จิตใจมั่นคงแน่วแน่เป็นผู้ที่หมั่นในการงานอันใดก็มั่นคงในกิจการงานอันนั้นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาของทั่วโลกไม่ว่าณที่ใดๆจึงรวมความว่าคุณธรรมของพระองค์เป็นที่ประเสริฐอย่างยิ่งคุณธรรมเหล่านี้จะมีขึ้นในตนเองได้ส่วนที่สำคัญก็คือต้องดูตัวเองต้องสอนตัวเองต้องดูตัวเองว่าเรามีความรู้พื้นฐานอันนี้พร้อมหรือยังเมื่อยังควรทำอย่างไรควรจำควรอ่านควรศึกษาควรฟังควรพิจารณาควรปฏิบัติอย่างไรจึงใช่คุณธรรมเหล่านั้นเกิดมีขึ้นในจิตของตนคุณธรรมคำสอนของพระองค์นั้นต้องผู้ปฏิบัติเองพระองค์เป็นผู้บอกผู้แนะผู้ชี้ทางไม่สามารถที่จะให้ความรู้เหล่านั้นสำเร็จรูปให้เกิดขึ้นในจิตของผู้ที่ยังไม่เรียนนั้นไม่ได้ต้องผู้นั้นกำหนดไปพิจารณาเองปฏิบัติเองศึกษาเองจดจำเองจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ถ่องแท้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นการที่ต้องดูตัวเองสอนตัวเองและภาคเพียรด้วยตัวเองทั้งสิ้นความรู้จักตัวเองให้มากดีมากเพียงใดจะเป็นผู้ที่มีความประณีตมีความประเสริฐเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตและเป็น
ผู้ที่พ้นจากกิเลสคืออริยะเข้าสู่โลกุตตรธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ล้วนแลแต่ต้องดูตัวเองทั้งสิ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะออกบวชอยู่ในราชวังอย่างผาสุกทรงเห็นเบื่อหน่ายความแก่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์และก็ย้อนมาในตัวพระองค์ว่าต่อไปเราก็ต้องแก่บ้างเราก็ต้องเจ็บบ้างเราต้องตายบ้างเมื่อความแก่ความเจ็บมาตายเกิดขึ้นเหมือนคนทั้งหลายที่พบเห็นมาแล้วจะทำอย่างไรไม่มีทางแก้ได้นี่ก็พระองค์ดูตัวเองจึงสละราชสมบัติออกบวชครั้นเมื่อออกบวชแล้วในเบื้องต้นได้ประพฤติฝนอยู่ในสำนักอารดาบทก็ตามก็เพื่อทดลองสอบสวนพฤติกรรมความประพฤติในลัทธิพื้นเมืองครั้นเมื่อได้ปฏิบัติรู้แก่จิตแล้วว่าข้อนี้ยังไม่สามารถจะพ้นจากกิเลสได้นี่ก็ดูตัวเองจนไปบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยพระองค์เองจนถึงที่สุดก็รู้ได้ตัวเองคือดูตัวเองดูจิตตัวเองว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ทางแห่งพระการรู้มรรคผลจึงได้ปฏิบัติเรื่องทางจิตและวิปัสสนาแม้ในที่สุดในช้ามืดของวันเพ็ญวิสาขะที่พระองค์จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ได้ญาณพิเศษข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอาสวัคคายานญาณอย่างนี้ความอย่างรู้ว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายสิ้นไปจากจิตแล้วไม่มีอีกแล้วญาณตัวนี้เป็นญาณรู้ให้รู้ว่าตนเองเป็นอรหันต์ถ้ายังไม่มีญาณข้อนี้ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์เพราะฉะนั้นญาณตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือรู้ตัวเองรู้จิตของตัวเองความรู้ตัวเองความดูตัวเองสอนตัวเองประพฤติปฏิบัติตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่รู้ว่าจะเอาคำใดๆมาพูดให้เหมาะสมกับความประเสริฐแห่งธรรมะที่พระศาสดาได้ทรงประทานไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายคือบรรพชิตทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นคำสอนข้อนี้จึงถือว่าเป็นคำสอนที่พิเศษอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานไว้กับเราเราได้บวชในพระศาสนาจงจับจดจำคำสอนนี้มาพิจารณาตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งการสอนตัวเองเป็นเหตุตัดต้นตอของกิเลสต่างๆไม่ให้เกิดมีขึ้นเพราะถ้าไม่สอนไว้กิเลสนั้นลุกลามออกมาทำความผิดทางกายทำความผิดทางวาจาเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องออกมาจับกุมเมื่อผู้อื่นออกมาจับกุมแล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนจะนี้วุ่นวายต่างๆไหนเลยจะถูกโทษจากผู้อื่นลงทำโทษไหนเลยจะถูกความเสียชื่อเสียงและถูกเก็บด้วยประการต่างๆด้วยการลงโทษเท่านั้นส่วนถ้าหากว่าเราลงโทษตัวเราเองเสียเบื้องต้นก็เป็นการตัดเหตุร้ายตั้งแต่ต้นไฟไม่ความชั่วร้ายเสียหายนั้นกำเริบเสบสารหรือเติบโตต่อไปอีกในวันหน้าเป็นเหตุให้รักษาคุณงามความดีไว้เสมอเพราะฉะนั้นการเตือนตนเองติตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่ที่พระองค์ได้ทรงสอนแล้วนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐนักด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปก็พึงดูใจของตัวเองเช่นเดียวกันว่ามีอารมณ์อันใดที่เป็นไปเพื่อปฏิปักษ์ต่อสมาธิพึงขจัดอารมณ์นั้นให้เบาบางและหมดไปให้เกิดความโปร่งใสทางจิตพร้อมที่จะบำเพ็ญสมาธิตามคำสอนที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาคือพุทโธในความมีสติเพื่ออบรมจิตของเราอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลคือความสงบตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป